สวัสดีครับและนี่คือช็อตนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MV นี้พี่ใช้อะไร EP 3น้ำลายกระเด็นเสร็จแล้วโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับ MV เสื้อกล้วยเลยครับอ๋อฮะสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ MV ที่เรียกได้ว่าสนั่นทุ่งอยู่ช่วงนึงเลยนะฮะกับ MV ที่ชื่อว่าเสื้อกล้วยเลยครับอ๋อฮะโทษทีนะที่พวกกูโกมึงถือฟอยดูดมาดูดไอแต่กูหยิบไฟแชทถือบอมดูดโจอะไรในการถ่ายเราใช้โปรแกรมอะไรบ้างเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างในการถ่ายทำ MV นี้นะฮะโอเคมาเราเริ่มกันเลยเปิดที่ซีนแรกนะครับเราใช้เป็นกล้องรอบนี้เราไม่ได้อยู่กับโซนี่แล้วรอบนี้เราใช้เป็นตัวนี้ลูกรักของเราเองนะครับเป็น Panasonic Lumix GH5S นะฮะแต่ไม่ใช่เลนตัวนี้นะจะเป็นเลนตัวนี้เอ๊ะหรือเปล่าวะเอ๊ะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเลน12-60ครับตอนนั้นเป็นเลน12-60เพราะว่าผมใช้ออโต้โฟกัสของมันถ้าผมจำไม่ผิดนะเอ๊ะหรือโซนี่วะเชี่ยไม่ดิ GH5 สกรีนแบบนี้อ่ะเป็น GH5 นะครับถูกแล้วส่วนนี้เป็นโดรนจาก DJI Mini MV นี้เราไปถ่ายที่พัทยากันนะฮะ MV นี้ผมปรับเป็นเซตติ้งจะเป็น25นะครับซึ่งไอตัว GH5 เนี่ยมันปรับเซตติ้งแล้วมันสามารถเซฟได้เลยเวลาผมถ่ายลายซิงก็คือลายร้องครับผมจะปรับเป็น25แล้วก็ถ้าเป็นสโลว์นะครับอินเสิร์ตผมจะปรับเป็น50นะครับซึ่งมันสโลว์มากนะครับมันเป็นซุปเปอร์สโลว์มันเป็นสโลว์มากสำหรับกล้องตัวนี้ความเจ๋งของมันไว้ผมจะมารีวิวแยกอีกทีนึงก็คือ MV นี้เราจะทำเป็น2เซตติ้งครับเซตติ้งแรกจะเป็น50เฟรมนะครับส่วนเซตติ้งที่2เซตติ้งที่2นะครับจะเป็น50เฟรมนะครับเป็นสโลว์50แต่ผมรู้สึกมันถ้าตามปกติมันน่าจะเป็น100เฟรมหรือมั้งเพราะว่ามันสโลว์มากนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงให้เราด้วยจะเห็นได้ว่าผมใช้ซูมทรานซิชันด้วยนะครับผมเพิ่งมากระจ่างว่าเออเนี่ยซูมทรานซิชันมันทำแบบนี้ผมก็เลยยัดมันเข้าไปอันนี้เกี่ยวความรู้เลยครับคุณรู้หรือไม่ว่าผมใช้เวลาเกือบ5ปีเพื่อที่จะเรียนรู้ทรานซิชันใช้เวลาเกือบ5ปีในการที่จะกระจ่างว่าทรานซิชันมันทำยังไงนะนานมากนะครับซึ่งเด็กยุคใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มตอนนี้ผมถือว่าโหดทุกคนโหดมากทุกคนใช้เวลาแบบเร็วมากภายในเดือน2เดือนบางคนอาทิตย์นึงก็อาจจะเรียนรู้เป็นเลยก็สู้ต่อไปครับดูดมาดูดไปกินไฟแชทถือบอมดูดจออยากทำให้กูมองหอพวกมึงไงได้ก็รอก็สอนคิดกันอย่าพูดมึงเป็นจอจอควายยกหมอดูดสั่นเราใช้เป็นDJI RC หรือ RS ผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นให้เหมือนเดิมนะฮะดูดจอกครับกูไม่ดูดอ๋อแล้วก็เรามีเสริมด้วยโอ้ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเราใช้เป็นตัวนี้ทุกอย่างมันยังอยู่ให้ทุกคนเห็นนี่เจ้านี่เรียกว่า GoPro Max นะฮะเสียวมากนี่คือซีน GoPro Max นะฮะกูไม่ดูดแกะแล้วกูบิ๊กผมก็จะให้น้องถือนะฮะแล้วก็มาทำเอฟเฟคในโปรแกรมของ GoPro อีกทีนึงบอกที่กูดูดเสร็จ21บอกว่ากูไม่ชอบดูดเด็กฉันมึงไปดูดมากูยินดีบอกเฮ้ยผมว่าไม่ใช่เลน12-60หรือว่า18-35แล้วผมรู้แล้วทุกคนมันคือควายมันคือเลนอะไรวะแล้วมันอยู่ไหนวะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้มันคือเลนมันอ่านว่าวอลเลนเดอร์หรืออะไรสักอย่างถ้าผมอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะครับแต่ผมขึ้นชื่อให้นี่มันชื่อมันคือเลนตัวนี้นะครับระยะ25สิ่งที่เสียของเลนตัวนี้คือ f มัน 0.9 นะครับซึ่งแม่งเบอร์หลังจัดแต่มันจะแลกมาด้วยความที่คุณต้องโฟกัสคมกริบคุณจะเห็นได้ว่า MV นี้แบบผมหลุดโฟกัสเยอะมากเพราะมันโฟกัสยากมากขึ้นช้าได้ซีนเดอะสกายเป็นตามสไตล์ขึ้นฟ้าเห็นได้ว่าเรามีซีนบนเรือด้วยนะฮะบอกพึ่งน้ำแล้วก็เออของแต่เพชรที่ตัวบุพึ่งล้านฟันเพชรที่ดึงดูดใครก็บอกว่ามึงถูกทุกคนจะเห็นแฟร์ข้างหลังใช่ไหมเห็นแฟร์ข้างหลังป่ะครับมันเป็นเส้นๆมันสวยมากซึ่งถ้าผมปรับเป็น f 0.9 เอ้ยถ้าผมปรับเป็นประมาณ f 2หรือ4นี่แหละแฉกนี้มันจะสวยมากนะฮะซึ่งเดี๋ยวถ้าใครอยากดูรีวิวของเจ้าเลนเนี่ยเดี๋ยวผมหาลิงก์แปะให้ไปกันต่อนี่เห็นป่ะเห็นซีนนี้ป่ะทุกคนซีนนี้คือ F0.95 นะครับเห็นได้ว่าแบบแทบจะโฟกัสไม่ติดเลยนะฮะแต่ว่าความดีของมันก็คือหลังมันเบลอมากMV นี้ก็จะมีการเซตแบบถือมือนะครับตอนที่เรา
ใช้แบบถือมือผมเรียกว่าถือมือแทนที่ผมจะใช้สับแบบเรียกว่าอะไรนะ handle หรอที่ผมไม่ใช้สับนะเพราะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรผมควรจะเรียกผิดก็เรียกว่าเรียกเป็นถือมือแล้วกันอ่ะถือมือแล้วก็จ่อต่อจอมอนิเตอร์ไปด้วยนะครับจะได้เห็นชัดๆจะได้โฟกัสเข้าด้วยนี่เห็นไหมทุกคนพอผมปรับเป็น f0.95 มันจะโฟกัสยากมากแล้วก็บวกกับถ้าเกิดว่าแรปเปอร์เขา movement เร็วอ่ะนี่แหละคือความยากของการถ่ายฮิปฮอปไม่ใช่จริงๆมันก็เหมือนกันบอกว่าสำหรับผมนะผมคิดว่าการถ่ายทำฮิปฮอปสิ่งที่ยากที่สุดคือการที่แรปเปอร์เขา movement ไวแล้วเราต้องโฟกัสเข้าให้ไวด้วยอันนี้แบบอันนี้ขิงอะอันนี้ผมไม่ได้ออโต้โฟกัสนี่ผมหมุนซึ่งไอ้ DJI RS หรือ RC เนี่ยมันจะมีตัวหมุนโฟกัสให้ก็อย่างที่เห็นนะครับไม่เข้าเลย แต่มันได้มูดเบอร์บ้างชัดบ้างและนี่คือข้อดีของ GH5 5S นะครับกลางคืนน้อยมันไม่เยอะไม่เยอะวะเนี่ย ก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวมึงได้ไปนอนในวัดอ่ะไม่ต้องภาพเนี่ยได้สัตว์ควยไปงับอ่ะไหนว่าใครมีควยอะไรวะโอ้สะบัดกล้องอะไรขนาดนั้นนะไปเมดไปมานี่มึงคิดว่ามึงพิเศษไงฮะมึงอยู่คนดีๆแล้วมึงคอมเมนต์อะไรวะสัตว์กูไม่รู้หรอกนะเรื่องสีเหมือนเดิมครับและนี่คือฟอนเลอร์ลักเช่นเคยนี่คือความโหดของเจ้าเลน f0.95 มันเห็นนิดเดียวอ่ะเพราะผมปรับไป 0.95 ถ้าผมปรับ f สัก 2-3 ทุกคนจะได้เห็นแชร์ไว้ไปดูในวิดีโอรีวิวของเจ้าเลนตัวนี้กันครับไปสิ่งที่ผมอยากจะเตือนอย่างนึงก็คือเวลาเราถ่ายซีนที่มีกระจกแบบเนี้ยพยายามระวังตัวเราเองอ่ะที่เราถือกล้องระวังมันเข้าไปอยู่ในซีนด้วยแต่ถ้าคนไม่สังเกตมันก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมซีเรียสนิดนึงเพราะถ้ามันเห็นมันจะดูแปลกๆไปจริงก็ไม่เป็นไรหรอกคิดมากเองโอ้ทุกคนผมจะบอกว่านี่ทุกคนจะเห็นลำโพง JBL นะครับเมื่อตอนนี้มันยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ผมก็แบบคัสตอมเสริมออปชันมันไปไกลแล้วหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผ่านสมองและภูมิมาเยอะมากซึ่งผมว่าผมปลดประจำการมาแล้วนะฮะผมไปใช้ JBL เหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือ JBL ที่ผมใช้มาตั้งแต่ผมเริ่มถ่าย MV ในกรุงเทพเลยไป let's go ไปต่อนี่เห็นป่ะทุกคนความสวยความเฟี้ยวของเลนมันเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยว่าแบบพอระบบเป็น f0.95 แล้วแม่งเบลอสวยจัดซึ่งผมชอบมากแต่อาจจะมีทั้งคนไม่ชอบแล้วก็ชอบส่วนตัวผมอ่ะชอบเลนตัวนี้มากเพราะว่า f มันน้อยนะครับเวลาผมทำงานกลางคืนมันทำงานง่ายนะครับแบบเราไม่ต้องพกไฟเยอะก็ได้เราใช้ไฟถนนแล้วก็ปรับ F ให้มันต่ำสุดแต่สิ่งที่ยากก็คือโฟกัสนะฮะนี่คือความเฟี้ยวของกล้อง360นะฮะซึ่งมันจะเก็บกว้างหมดเลยจริงๆถ้าผมหมุนไปอีกมุมนึงก็จะเห็นผมยืนอยู่ข้างหลังนี่แหละผมยืนทำท่านี้แหละแบบแอคเจอร์พอที่พวกตัวมันแปลกใช่ป่ะพวกมึงแม่งแย่งกันแดกใช่ป่ะเห็นบอกสองเอ๊ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือเอฟเฟกต์อะไรอันนี้คือสปินทรานซิชั่นนะแน่แน่เย้อันนี้คือเดี๋ยวนะแอมผมใช้กรีนสกรีนด้วยตอนนั้นผมพกผ้ากรีนไปด้วยถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็พื้นที่แม่งจำกัดมากนะฮะจำกัดแบบจำกัดจัดๆเลยโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ MV โกโลโกโซมาเรามาสรุปกันเลย MV ตัวนี้เราใช้อะไรบ้างเรามีกล้องก่อนเลยครับ Panasonic GH5 แล้วก็เลนเป็นวงอะไรสักอย่างเลยเลนเดือนี่แหละระยะ25นะครับ f0.95ผมอ่านชื่อมันไม่ออกเพราะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษ3เป็น GoPro Max ครับนี่แล้วก็4 DJI Mini ครับมันได้จากผมไปแล้วเหลือแต่แบตให้ผมดูต่างหน้าสุดท้ายมีอะไรอีกไฟไฟตอนนั้นเป็นไฟ Ninlight 15C ครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เหมือนเดิมโปรแกรมที่ใช้ Adobe Premiere Pro นะครับ Adobe After Effects 2โปรแกรมครับแล้วก็มีโปรแกรมของไอ้เจ้า GoPro Max นะครับผมไม่รู้ว่ามันชื่อว่า GoPro Max เลยไหมหรือว่าชื่ออะไรเดี๋ยวจะขึ้นเป็นไอคอนให้เหมือนเดิมครับโอเคสิ่งที่มีก็ตามนี้เลยครับเดี๋ยวผมขอตามนี้เลยนี่คือสิ่งที่ผมใช้สำหรับ MV นี้นะครับสำหรับใครที่
อยากรู้อะไรเกี่ยวกับ MV ตัวนี้หรือตัวอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบแง่ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูกันมาจนถึง EP 3นะครับหวังว่าเราจะได้ไปกัน EP หน้าต่อไงก็ช็อตวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับ